ทุกคนตอนนี้เรามาร้านชาเขียวนะครับมาโกโฮโร่ทีเฮาหรือว่าร้านมีใจให้มัทฉะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านมีใจให้มัทฉะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอุ๊ยคนเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ร้านเขาตรงร้านเขาก็จะเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะก็จะมีแบบหลายอย่างนะมัทฉะโอ้10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยอยู่ด้านในอันนี้มันเรียกว่าถนนอะไรนะมันอยู่ข้างอยู่ด้านหลังวัดศรีดอนชัยนะทุกคนอยู่เนี่ยถ้าแบบเดินมาจากในบาซ่าเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงวัดศรีดอนชัยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเดินฟืดๆๆๆมาก็จะมาถึงร้านนี้ซึ่งถ้าร้านนี้เราเดินตรงไปอีกหน่อยนึงนะตรงนั้นก็จะเป็นแบบทางไปวัดชัยมงคลน่ะของเชียงใหม่อ่ะเยอะแยะเลยเราจะกินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวลองดูเมนูร้านเขาก่อนนะว่าเมนูร้านเขาแบบน่าสนใจหรือเปล่าของมันเป็นแบบมัทฉะเป็นชาเขียวทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในร้านแล้วนะวิน่ารักมากเลยของกินเดี๋ยวเราพักช่วงระหว่างรอมาดูก่อนว่าจะกินอะไรดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่โอ้เนี่ยมีชีสเค้กด้วยอันนี้อะไรอ่ะมัทฉะเชอร์รี่ยูสุฮันนี่หุยน่ากินเฮ้ยแต่กินในนี้ก่อนมัทฉะโรดีกว่า119บาทเออเนี่ยกินอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนมัทฉะโรเนี่ยสั่งเลยมัทฉะโร119บาท1แค่นั้นแหละ เหมือนจะกินเยอะไม่เพราะว่ามันอยากไปกินเดี๋ยวจะไปกินข้าวเนี่ยมัทฉะโรแล้วก็ชาเขียวเดี๋ยวเราสั่งอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านอากาศเย็นๆไม่เดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะนั่งตรงไหนทุกคนเดี๋ยวเรากินก่อนชาอันนี้โอ้นี่ไงครับอุ้ยอันนี้แบบไหนได้แล้วก็สามดาวจะคมกว่าชัดกว่าสองดาวน้อยแต่ว่าจะมีความบางกว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับค่ะเราเป็นตัวยามาบุชิราครับลูกค้าเราเป็นความหวานระดับไหนดีคะจะมีหวานปกติหวานน้อยเพิ่มหวานไม่หวานเลยค่ะหวานน้อยครับครับอุ้ยไอศกรีมมันต่างกันยังไงเอาอันนี้ครับครับโอ้นี่แมปเยอะมากเอาอะไรเฮ้ยหมดแล้วเอาหมดแล้วแล้วในเท่านี้กันก็ได้ครับเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมานั่งพักผ่อนอุ้ยอันนี้มีจองแล้วไปหน่อยนี้อันนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนด้านในเขาก็จะมีแบบเยอะแยะเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนก่อนสักครู่นะครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับก็นั่งแบบว่าชิวๆมากโอ้ยร้อนมากอากาศข้างนอกร้อนมากทุกคนแต่ว่าด้านในเย็นอยู่นะวันนี้เราสั่งเป็นมัทฉะโรนะครับมัทฉะลาเต้นะครับแล้วก็มัทฉะไอติมมัทฉะ149บาทแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลต95บาทเนี่ย4อย่างรวมแล้ว502บาทนะครับเขาจะมีแบบการสะสมแต้มเลยนะนี่อันนี้คือแบบน้องๆกำลังทำอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศด้านนอกครับด้านนอกก็จะเป็นสวนแล้วเราสามารถที่จะไปนั่งด้านนอกได้นะเหมือนแบบนั่งตรงเหมือนแบบเป็นบาร์ตรงนี้ตรงบาร์ตรงนอยนะครับแล้วก็นั่งชมสวนเบาๆชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวค่อยพาเดินออกไปเดี๋ยวรอน้ำของเรากันนี่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะ4นะครับเนี่ยมีน้ำเปล่าด้วยอากาศร้อนมากด้านนอกเดี๋ยวเราเดินออกภาพออกไปดูด้านนอกกันนะครับนี่เลยบรรยากาศชิลมากก็จะเป็นแบบบรรยากาศสวนเป็นป่าๆอย่างนี้นะอ๋อนี่
ก็คือแบบสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นี่มานั่งข้างนอกก็ได้นะเหมือนแบบมานั่งชิวๆเดี๋ยวส่วนมากเขาก็จะนั่งกันแบบด้านนอกอย่างเงี้ยแหละหรือว่าเราจะยังมานั่งด้านนอกดีแต่ว่าขนของก็เยอะไม่ว่าเออนั่งด้านนอกก็ดีนะเนี่ยมานั่งชมวิวดีกว่าโหเนี่ยนี่เรานั่งตรงนี้เมื่อสักครู่แต่ข้างในมันก็เย็นสบายดีนะอากาศเย็นๆสบายๆนะครับตรงข้างหน้านะครับถ้าใครแบบมาก็สามารถที่จะมาได้เรานั่งด้านในแต่ว่าเนี่ยด้านนอกเขาก็จะมีแบบจุดให้มานั่งพักผ่อนได้นะเห็นไหมวิวดีมากนั่งชิวๆเนี่ยเวลาคนที่มาเขาก็จะถ่ายรูปกันตรงเนี้ยมันบรรยากาศก็จะดีมากของเรามาแล้วนี่นะครับไปเดี๋ยวไปดื่มเครื่องดื่มดีกว่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องดื่มแล้วก็ของเรานี่เลยอันนั้นก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นชานะครับชาชาเขียวมัทฉะนะเขาบอกว่าอันเนี้ยชาเขียวที่เราเลือกมันจะอยู่ที่ประมาณ4ดาวนะมันมีแบบ5ดาว5ดาวที่มันเป็นแบบใส่ถ้วยอ่ะ5ดาวใส่ถ้วยแล้วก็แบบเข้มข้นอันนั้นมันจะแบบไม่มีความขมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนั้นคือมันเป็นน้ำชาเขียวแบบเข้มข้นมากเลยแล้วก็เลยแบบเลือกเป็นแบบสีดาวมานะครับสีดาวก็จะเป็นว่าชาเขียวใส่นมนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเค้กนี่มัทฉะโรนะครับเดี๋ยวเราให้ดูน้ำที่เราสั่งมามัทฉะลาเต้อยู่ที่139บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมัทฉะโรอยู่ที่119บาทอู้น่ากินมากเลยเราเป็นแบบคนที่ชอบกินชาเขียวนะเราก็จะแบบว่า แน่นๆหน่อยชาเขียวแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบบราวนี่นะครับบราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่อันนี้อยู่ที่95บาทนะก็จะมีแบบการอุ่นร้อนมาให้เลยครับแล้วก็มีนมอะไรเงี้ยนะน่ากินมากแล้วเหลืออีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงที่เรายังไม่ได้ก็คือเป็นมันจะเป็นไอศครีมแล้วก็ด้านล่างจะราดด้วยมัทฉะนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่4อย่างนะครับรอเดี๋ยวรออีกอย่างนึงมานะแล้วก็จะมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือคนเดียวกินไป4อย่างมีอย่างสุดท้ายของเรามาแล้วนะครับก็จะเป็นไอศครีมบนมัทฉะนะครับอันนี้อยู่ที่149บาทนะทุกคนดูครับจัดเต็มมากวันนี้น่าจะกินชาเขียวไม่ไหวแล้วนี่บรรยากาศที่สวยๆนะครับก็เดี๋ยวขอตัวแบบลองชิมนะเดี๋ยวเราลองมาชิม อันนี้ก่อนชาเขียวนะครับชาเขียวเขาก็จะเป็นแบบชาเขียวแล้วก็มีแบบนมคือสั่งเป็นแบบหวานน้อยเขาจะมีหลายระดับนะไม่หวานเลยหวานน้อยหวานธรรมดาหวานเพิ่มหวานอะไรเงี้ยโอเคอยู่อร่อยอยู่แล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งอย่างลองชิมสินี่นะครับจะมีความแบบเป็นหนุบนิ่มๆของเค้กนะครับมีความขมนิดหน่อยของชาเขียวแล้วก็มีแบบหวานนิดนึงลองชิมบราวนี่แบบไม่ใส่อะไรอุ้ยนักอุ้ยน่ากินมากนี่น่ากินอันนี้มันเป็นนมใช่ไหมอ๋อใช่นมนมแบบนมจืดนะครับเหมือนว่าก็คือให้เอามาราดนมจืดอะไรเงี้ย
อร่อยมากเอ๊ะแล้วอันนี้เขากินยังไงครับช้อนนี้แล้วกันอุ้ยอันนี้อยู่ก้อนละ149บาทนะครับแล้วก็มีแบบชาเขียวอู้ไอศกรีมมันจะหวานๆนะแล้วก็พอรวมกับไอเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมีความขมๆนิดๆมันก็จะกลายเป็นขมๆหวานๆอร่อยดีไอศกรีมอร่อยนะทุกคนก็อร่อยทุกอย่างแหละนี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการมาดื่มชาเขียวแล้วก็มาเหมือนแบบกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บรรยากาศเขาก็จะดีนะเป็นร้านเล็กๆนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีแบบมุมสวนอะไรต่างๆให้เรามานั่งพักผ่อนนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมานะเนี่ย10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวัดศรีดอนชัยนะครับที่เราเคยพามาแล้วเนี่ยบรรยากาศมีแบบว่าต้นไม้อะไรอย่างงี้ด้วยเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย